เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดผู้โดยสารคนที่3เรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นของลุงสง่าแกมีอาชีพขับวินรถตู้เส้นทางดอนเมืองสามโคกแกเป็นรถตู้คันเดียวในวินที่ไม่วิ่งรถหลังพระอาทิตย์ตกไม่ใช่เพราะแกอายุมากแล้วหูตาไม่ดีจริงๆแล้วแกเคยมีประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงจากเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วเย็นวันนั้นลุงสง่าวิ่งรถตามปกติช่วงนั้นก็เป็นเวลาโผล่เพเป็นช่วงหน้าหนาวฟ้าเลยมืดเร็วกว่าปกติลุงสง่าก็รับผู้โดยสารจากลำลูกกาและกำลังมุ่งหน้าไปสามโคกที่แถวหน้ามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ส่วนผู้หญิงอีก2คนนั่งอยู่แถวหลังสุดทั้ง3ก็ขึ้นรถมาด้วยกันลุงสง่าเห็นว่าลูกค้ามีแค่3คนเลยกะว่าส่งเสร็จแล้วจะแอบเมียไปกินเหล้ากับเพื่อนสักหน่อยพอใกล้จะถึงตลาดชายคนที่นั่งแถวหน้าก็บอกให้จอดที่ป้ายตรงหน้าตลาดชายคนนั้นพูดพร้อมกับยื่นเงินให้ลุงครับจอดป้ายหน้าด้วยอ่ะนี่ครับแล้วหันไปบอกผู้หญิงแถวหลังเฮ้ยกูลองก่อนนะมึงพี่น้อยอาการเป็นไงก็ส่งข่าวมาบอกนะผู้หญิงคนที่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์ก็ตอบชายกลับไปโดยไม่เงยหน้าว่าเออได้มีอะไรกูจะโทรไปบอกพอชายคนนั้นลงก็เหลือผู้หญิงที่นั่งข้างหลังสองคนลุงสง่าเลยถามผู้หญิงทั้งสองว่าหนูจะลงที่ไหนกันผู้หญิงที่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์ก็ยังคงตอบโดยที่ไม่เงยหน้ามาว่าลงสามโคกค่ะลุงสง่าพยักหน้าแล้วก็ถามต่อโอเคพอใกล้ถึงหนูก็บอกทางลุงด้วยนะลงที่เดียวกันทั้งคู่เลยใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตอบลุงสง่าไปว่าเอ๊ะเพื่อนหนูลงไปแล้วไงคะที่หน้าตลาดน่ะหนูไปลงสามโคคนเดียวค่ะลุงลุงสง่าเริ่มใจคอไม่ดีแล้วก็ขนลุกขึ้นมาทั้งตัวพอหันมองที่กระจกมองหลังก็เห็นว่าผู้หญิงอีกคนมองมาที่ตัวเองในใจก็คิดวนเวียนว่าผู้โดยสารอีกคนคือใครครั้นจะบอกผู้หญิงอีกคนว่ามีคนนั่งข้างๆแต่ว่าตาคู่นั้นก็ยังคงจ้องมาที่ลุงสง่าลุงเลยทำใจดีสู้เสือถามผู้หญิงที่เล่นโทรศัพท์ไปโดยที่ไม่มองกระจกหลังว่าอย่าหาว่าลุงสอดเลยนะหนูเหลือกันแค่เนี้ยเลยอยากจะคุยด้วยเพลินๆน่ะหนูขึ้นรถมาจากป้ายไหนนะคนมันเยอะลุงจำไม่ได้หนูขึ้นป้ายโรงพยาบาลค่ะผู้โดยสารหญิงตอบกลับมาลุงสง่าเลยถามต่ออ้าวหนูไม่สบายเหรอผู้โดยสารหญิงคนเดิมก็ตอบว่าไม่ใช่หนูหรอกค่ะพี่สาวหนูไม่สบายหนูเลยไปเยี่ยมลุงสง่าเลยถามต่ออ๋อแล้วพี่สาวหนูอาการเป็นไงบ้างใกล้หายหรือยังอาการก็ไม่ค่อยจะดีนะคะตอนนี้อยู่ในห้อง ICU น่ะลุงสง่าเลยถามต่อว่าแล้วช่วงเนี้ยหนูฝันร้ายบ้างไหมผู้หญิงคนเดิมเลยเงยหน้าขึ้นมามองลุงสง่าทำไมลุงถามแบบนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าคะลุงสง่าเลยพูดเฉยเฉยไปว่าอ๋อเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกปกติเวลาคนในบ้านลุงป่วยคนในครอบครัวก็จะฝันร้ายกันน่ะอ๋อก็ไม่มีใครฝันอะไรนะคะผู้หญิงคนนั้นตอบลุงสง่าพงกหัวรับแล้วยิงคำถามเด็ดโดยที่ไม่มองกระจกหลังว่าหนูรู้สึกเหมือนมีใครมาด้วยหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นก็ตอบตรงๆว่าก็ไม่นะคะหนูก็มากับเพื่อนกันแค่2คนเนี่ยแหละลุงสง่าสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วถามออกไปด้วยเสียงสั่นแล้วหนูกลัวผีบ้างไหมไม่ทันที่ผู้หญิงคนนั้นจะตอบผู้หญิงที่มากับเธอก็ส่งเสียงเย็นยะเยือกออกมาว่าอย่ายุ่งลุงสง่าขนหัวลุกอีกครั้ง
ผู้หญิงคนนั้นตอบลุงด้วยน้ำเสียงปกติว่าหูยลุงพูดเรื่องผีๆตอนค่ำอย่างเงี้ยเป็นใครๆก็กลัวลุงสง่าตอบไปว่าเออนั่นน่ะสิโทษทีนะที่ทำให้หนูกลัวจากนั้นลุงสง่าก็หยุดการสนทนาแล้วก็ค่อยๆขับไปพอเลยวัดสามโคกไม่ไกลเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นป่าช้าวัดแล้วก็ถึงบ้านเธอก็จ่ายค่ารถลุงสง่าก็ภาวนาจิตอธิษฐานว่าจะเอาเงินนี้ไปทำบุญให้นะขอให้ไปสู่สุคติมากับใครก็ไปกับคนนั้นอย่ามากับฉันเลยฉันกลัวและพอผู้หญิงคนนั้นลงรถไปเงาผู้หญิงคนนั้นก็เกาะหลังเธอไปด้วยนับแต่นั้นมาลุงสง่าก็ไม่เคยขับรถหลังพระอาทิตย์ตกอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน